เงินได้สวัสดีครับตายพี่หินนอนแอร์ครับวันนี้ผมอยู่ที่ปากน้ำปลานะครับอยู่ที่จะเรียกว่าอะไรจุดชมวิวนะถ้าเราวิ่งเข้ามาจากปากน้ำปลาเนี่ยก็จะมาเจอวงเวียนปลาหมึกใช่ไหมครับพอจากวงเวียนปลาหมึกให้ตรงมาเลยนะครับตรงมาก็จะไปเจอสี่แยกจากสี่แยกก็ตรงมาเลยครับมันก็จะเป็นเส้นทางที่จะเรียบชายทะเลนะครับพอตรงมาปุ๊บก็จะเป็นเนี่ยครับตอนนี้หนึ่งทุ่มนะครับโหท้องฟ้ากำลังสวยเลยครับท้องฟ้าเป็นสีน้ำเงินนี่มันเป็นแสงทวายไลท์เลยนะครับเนี่ยใครถ่ายรูปตอนนี้เนี่ยโอ้โหขอบอกว่าได้สวยสวยสวยงามมากครับถ่ายภาพนิ่งนะเนี่ยครับถ้าตรงลงมานะครับทางตรงลงมาปุ๊บก็จะมีร้านอาหารขายทางข้างทางโอ้เยอะเลยไปนู่นเลยครับแม้คนก็จะซื้อมาแล้วมานั่งกินนี่ครับตรงนี้ก็เป็นนั่งดูทะเลโอ้โหชิลมากชิลมากขอบอกสุดยอดนะครับถ้าใครมาเที่ยวก็มาได้เลยนะครับคือเรื่องของเรื่องนี้คือถ้าเป็นเส้นนี้เนี่ยคือมันจะถนนจะวิ่งยาวไปนู่นเลยนะครับปากน้ำปานตรงนู้นนู่นเลยนะครับซึ่งสีไฟครับนะครับมันจะวิ่งเรียบชายทะเลไปอย่างนี้นะครับเรียบชายทะเลไปนู่นเลยครับเขากะโหลกก็จะวิ่งไปอย่างนี้นะครับไปเขากะโหลกต่อจากเขากะโหลกไปนู่นนะครับ300ยอดต่อจาก300ยอดก็ไปถึงนู่นแล้วครับถึงประจวบเลยมันก็จะเรียบชายทะเลอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับทริปนี้เป็นทริปเฉพาะกิจนะครับนี่นี่มาปึกมีหมูกระทะกินด้วยมีหมูกระทะอินด้วยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะชายทะเลอ่ะไม่ธรรมดาจริงๆน่าจะเป็นอะไรนะกระทะทะเลใช่ไหม โอ้คนเยอะจริงรถเยอะไอ้ขายของเยอะด้วยพี่นี่ตรงนี้มีที่ตกปลาด้วยตกปลาเลยโอ้โหมันจะไม่เยอะพี่โอเคครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์นะครับใช่ก็กดแชร์นะครับถ้ารักกันแน่ๆก็กดติดตามด้วยนะครับสายผู้หญิงนอนแอร์ครับสวัสดีครับปรากน้ำปราก